ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านตนตูมตำบลบ้านยางอำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะรายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นถนนนะครับนี่ครับตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นถนนนะครับถนนคอนกรีตนะครับเดินไปตรงนี้เป็นหนองนะฮะหนองน้ำนะครับน้ำนี้มาจากแม่น้ำมูลนะครับซึ่งหมู่บ้านผมนะฮะอยู่ห่างจากแม่น้ำมูลประมาณ2-3 กิโลนะครับก็ยังท่วมอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นป่าข้าวนะครับตรงนี้เป็นป่าข้าวนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นชาวบ้านเขาเอาเรือไปมาหาปลานะครับใช้เรือนะครับแล้วก็เรือแต่ละลำจะมีโซ่นะครับนี่ครับจะล่ามโซ่ไว้กลัวหายนะครับแล้วก็มาล็อกด้วยตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำท่วมอยู่จะบอกให้ทราบนะครับว่าตอนที่น้ำท่วมหนักนะครับบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้บริเวณนี้ถึงลานวัดนู้นครับเข้าไปนี้หมดเลยนะฮะน้ำจะท่วมหมดเลยนะครับสังเกตว่าที่เมนนะครับที่เมนนะครับระดับน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับระดับน้ำจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เมนนะครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เมนนะครับระดับน้ำตอนที่น้ำขึ้นสูงสุดนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปงานศพพี่ชายที่สระบุรีมานะครับกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยมาล้างรถนะครับนี่ครับใครมีเห็นด้วยนะครับวันนี้ทริปนี้ขี่ประมาณ 1,000 กว่าโลนะครับผมเพิ่งตื่นขึ้นมาก็มาล้างเลยครับเดี๋ยวให้ดูหน้านะครับครับหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยังไม่ล้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับจะมาล้างก่อนข้าวก็กลับกรุงเทพนะครับนะครับวิถีชาวบ้านนะครับน้ำยังท่วมอยู่พวกนี้เป็นทุ่งนากันหมดเลยนะครับจะขอบอกว่าตรงนี้เป็นที่พักศพนะครับมันเป็นศาลาวัดนะครับลานวัดศาลาวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเผาศพนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ